กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะส่งมาที่422-1606เดี๋ยวเรามากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณพัทธิยานะคะ4ธันวาคม2522เวลาเกิดบ่ายโมงวันอังคารงานเงินสุขภาพเป็นอย่างไรรับซ้ายจ่ายขวานะครับปีนี้ทั้งสีทั้งกาลีก็อุดรูรั่วนะแล้วก็ถ้ามีเงินสดอยู่ในมือก็จงพยายามทำให้มันสูญสลายกับสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ของคุณปีจรนี้นะครับให้บำรุงค่าน้ำประปาที่วัดก็ได้ส่วนงานอันนี้เป็นห่วงครับ2ปีเลย37และ38กาลกินีสัมพันธ์ถึงเรือนงานระวังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานก็ได้ตลอดจนในเรื่องของภาระหน้าที่ที่ไม่ถนัดรวมไปถึงในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะทำบุญเสริมอย่างที่บอกส่วนหลังวันเกิดปลายปีนี้ว่ากันยาวๆเลยนะครับก็ให้ของคุณเนี่ยซื้อเป็นมีดโกนขนนกก็ได้พระสงฆ์ท่านใช้ปรงผมซึ่งในช่วงนั้นก็ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวรการนะคะ28ตุลาคม2525ค่ะเวลาเกิดทุ่ม45นาทีบนพฤหัสบดีเงินสุขภาพแล้วก็ความรักเป็นอย่างไรปีจรนี้นะครับปีจรนะ2ทางหลักๆ ก็คือพวกทางเดินอาหารกับพวกทางเดินหายใจและปีนี้เหงือกฟันมีโอกาสเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะครับส่วนความรักปีนี้ดาวเป็นดาวอายุนะครับแต่มันโยงมรณะก็ให้ระวังความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักด้วยนะครับถ้าโสดก็มีโอกาสได้เจอกับคนที่มีตำหนิสุขภาพถ่ายไปแล้วเมื่อสักครู่ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณัฐวดีนะคะ25มิถุนายน2510ค่ะเวลาเกิด 10:00 น.ตรงวันอาทิตย์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดศรีสะเกษศรีสะเกษสักครู่นะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์นะสิงห์มันปีนี้จะไม่โดดเด่นเท่ากับช่วงปีที่ผ่านมานะโดยเฉพาะช่วงนี้ราหูก็เข้ามาอยู่ร่วมกับพฤหัสก็อย่างที่ผมเรียนไปเป็นคู่ผิดหวังหลอกลวงและหลังสิงหาไปแล้วเนี่ยพฤหัสก็ย้ายออกการทำบุญเสริมปีจรนี้นะครับให้คุณซื้อสายยางนะครับถ้าสะดวกยาวสัก15เมตรก็ได้ถวายวัดความรักช่วงนี้เกณฑ์ในเรื่องของคู่ไม่เด่นเลยครับก็อย่างที่เรียนให้ระวังคนที่ไม่ค่อยจะจริงใจนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนุชนาธนะคะ30ธันวาคม2536ค่ะเวลาเกิด 10:10 น.วันพฤหัสบดีจะได้บ้านหลังที่อื่นหรือเปล่าแล้วก็จะหมดหนี้มั้ยคะความจริงปีนี้ผมเน้นเรื่องของการทำพวก refinance เนี่ยนะครับแล้วก็ถามว่ามีเกณฑ์ได้บ้านหรือเปล่าอายุแตะก็มีโอกาสได้ลุ้นนะครับก็ลองดูนะครับหาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนที่ถูกกว่าอย่างน้อยในระยะสั้นก็จะทำให้คุณหายใจหายคอได้คล่องขึ้นครับมาในส่วนของจดหมายกันบ้างนะคะจากคุณเจนจิราเกิด13ตุลาคม2535เวลาเกิดบ่าย 3:08 นาทีวันอังคารลัคนาราศีอะไรจังหวัดกรุงเทพวันอังคารนะครับกรุงเทพมหานครลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูครับแล้วก็บอกว่าจบศิลปะค่ะทำงานอะไรดีพยายามยกระดับตัวเองจนถึงขั้นเป็นครูอาจารย์ให้ได้ดีมากๆนะหมายถึงครูในระดับอุดมศึกษานะถ้าทำได้นะถือว่าเด่นมากๆครับแล้วก็ถ้าเป็นลักษณะพวกงานศิลป์เองโดยตรงเนี่ยมันจะเด่นสู้ของการเป็นครูอาจารย์ไม่ได้ครับเอาละมาในส่วนของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างค่ะเลิกงามยามดีวันมงคลในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาคมนี้นะครับวันแรกก็เริ่มกันที่วันศุกร์ที่18มีนาคมนี้นะครับสามารถจะประกอบการมงคลได้ทุกประเภทครับเนื่องจากเลิกล่างมีดิถีที่ดีอย่างวันสิทธิโชคช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ8นาฬิกา1นาทีถึง8นาฬิกา30นาทีแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันอาทิตย์ที่20วันนี้ก็เช่นเดียวกันครับไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามข้อจำกัดแต่อย่างใดเลิกล่างก็มีดิถีที่ดีอย่างวันดิถีเรียงหมอนนะครับเลิกบนก็เป็นทั้งสมโนเลิกและก็ทริปโทเลิกช่วงเวลาที่ดีที่สุดเป็นช่วงเย็นๆหน่อยครับ
16:01 ถึง16:30 แต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันจันทร์ที่21นะครับมีนาคม2559วันนี้เลี่ยงออกรถรวมถึงเลี่ยงอุปสมบทบรรพชาเนื่องจากอัคคนิโรธตกในเขตพัทเสมาครับแต่ที่เหลือก็สามารถที่จะประกอบกิจการงานมงคลได้15:31ถึง16:00 นคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ก็เป็นในส่วนของฤกษ์งามยามดียาวจนถึงประมาณสิ้นเดือนมีนาคมเลยนะคะแล้วก็คุณผู้ชมเองก็สามารถเลือกวันนะในการทำการมงคลได้แล้วก็ฝากด้วยนะคะสำหรับนะคุณผู้ชมที่ติดตามมิราเคิลชานะมาโดยตลอดเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราจะมีประเพณีประจำปีอยู่แล้วนะคะสำหรับพิธีไหว้ครูนะคะมหาบุรพาจารย์นะคะกตัญญูกตเวทีตอบพระคุณที่3นั่นเองวันปีนี้เนี่ยเราจัดขึ้นนะคะในวันที่5และ6เมษายนที่นี่นะคะมิราเคิลสตูดิโอกตนาบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีฉะนั้นใครที่สนใจนะคะอยากจะมาร่วมพิธีร่วมกันนะครั้งนี้มากราบไหว้ขอพรนะคะบรมครูนะคะกราบไหว้ครูบาอาจารย์รำลึกถึงพระคุณครูกันเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะ0851293697และ0831997972นะคะในส่วนของคุณผู้ชมที่โทรเข้ามาลงทะเบียนค่ะเรามีของขวัญ นะคะจากอาจารย์ฐานเลขจิตจากพิธีตามตำรับตำราเตโชธาตมอบให้กับทุกท่านที่ลงทะเบียนด้วยนะคะฉะนั้นข้อแม้คือต้องโทรเข้ามาลงทะเบียนแล้วเราจะได้มาเจอกันนะคะวันที่5และ6เมษายนติดตามเพิ่มเติมได้ในส่วนของ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองแล้วก็อย่าลืมนะคะใครจะมาเจอมาร่วมกิจกรรมกันกับรายการเปิดดวง12ราศีช่วงบ่ายวันเสาร์ที่26มีนาคมกับการบริจาคเลือดครั้งนี้นะคะก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้แล้วก็60ท่านแรกนะคะอาจารย์ก็มีวัตถุมงคลนะคะจากพระครูอาคมสุนทรนะมอบให้ด้วยนะคะใครที่สนใจเนี่ยอยากจะไปร่วมบุญร่วมกันแล้วกิจกรรมครั้งนี้เราจัดมาเป็นประจำทุกๆปีนะคะจะได้มีโอกาสได้เจอกันด้วยนะก็โทรเข้ามาลงทะเบียนสอบถามกันได้นะคะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้รีบนิดนึงนะคะเพราะว่าใกล้นะจะถึงวันแล้วด้วยนะคะแล้วก็ใครที่พลาดรายการอยากจะชมรายการย้อนหลังกันก็เข้าไปที่ YouTube นะคะแล้วก็พิมพ์นะคะตามนี้เลย Miracle Channel Wenwak TV Thailand ย้ำอีกครั้งหนึ่งใครที่มีเรื่องราวต่างๆนะหรืออยากติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมข่าวสารของ Miracle Channel นะคะต้องเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันก่อนนะคะที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV ใครมีข้อมูลต่างๆก็ติดต่อสอบถามกันได้นะคะ รวมไปถึงคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวดวงชะตานอกจากส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนกันแล้วเนี่ยในส่วนของจดหมายในส่วนของอีเมล address แล้วก็เว็บบอร์ดนะคะต้องระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนเลยนะคะแล้วเราก็จะได้นำมาตอบกันในช่วงของท้ายรายการกันแบบนี้อย่าลืมเบอร์ติดต่อกลับด้วยกันแล้วกันและคุณผู้ชมติดตามชมรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์8:30 นถึง10:00 นตรงวันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติทางการทำบุญไม่ต้องรอตอนแก่เพราะไม่แน่ว่าจะได้อยู่จนแก่หรือไม่เพราะบางคนแก่แล้วยังไม่ได้ทำบุญก็มีเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ครูบาอาจารย์มีจริงขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์บรมครูศรีครุเทพ Miracle Channel ประจำปี2559โดยอาจารย์หัตถาเลขจิตเพื่อดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีไทยเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาทุกสาขาอาชีพและเพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตวันอังคารที่5และวันพุธที่6เมษายนนี้ที่ Miracle Studio กันตนาบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0851293697